told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง LT journey นะครับเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมารู้จักกับคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานนะครับอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะครับแต่ว่าอยู่ในโซนที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ไม่ไกลจากแมคโครนครปฐมนะครับบรรยากาศในร้านจะตกแต่งด้วยโทนสีขาวและโทนสีดำนะฮะจะมี2อาคารเลยอาคารนี้จะเป็นโทนอาคารขาวและโซนอาคารนี้จะเป็นโทนอาคารดำนะฮะอาคารดำนี่ก็คือจำลองเป็นเหมือนแบบฟิลกลางคืนส่วนนี้จะเป็นฟิลกลางวันตรงนี้เป็นสไตล์มินิมอลขาวๆเลยฮะใครชอบถ่ายรูปกับคาเฟ่สไตล์มินิมอลนี่ที่นี่ห้ามพลาดเหมือนกันถ้ายังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในครับว่าบรรยากาศด้านในนี้จะสวยและมีมุมถ่ายรูปแค่ไหนนะฮะไปเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับนะครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเข้ามาดูในห้องนี้นะครับห้องนี้คืออย่างที่ผมบอกไว้เบื้องต้นใช่ไหมก็จำลองเป็นห้องกลางวันนะครับดูท้องฟ้าดูสกายดูก้อนเมฆก็คือใครชอบโทนนี้ก็มานั่งฝั่งนี้ได้เลยครับฝั่งนี้จะเป็นโทนขาวสะอาดจัดให้เป็นธีมกลางวันนะฮะเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในนี้ก็จะเป็นเหมือนสีขาวเน้นโทนคลีนเนี่ยดูเขาจัดเป็นมินิมอลเลยฮะก็จะมีมุมกระจกมีอะไรให้เราถ่ายรูปได้เยอะเลยครับมุมแต่ละมุมเนี่ยสวยมากนะไม่ว่าจะนั่งโต๊ะไหนก็มีมุมถ่ายรูปนะฮะเนี่ยมุมนี้ก็สวยนะทุกคนดูนะเป็นไงครับเดี๋ยวผมเก็บภาพถ่ายคร่าวๆให้ทุกคนได้ดูเนาะว่าถ้ามาที่นี่จะได้ภาพถ่ายประมาณไหนฮะTell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need. เป็นไงครับทุกคนสำหรับบรรยากาศที่พาทุกคนเข้ามาดูที่คาเฟ่นี้เนาะสวยนะก็แล้วแต่ชอบเลยครับใครอยากนั่งฝั่งกลางวันหรือใครอยากนั่งโซนกลางคืนก็เลือกนั่งได้เลยเรามาดูเมนูกันดีกว่าที่นี่ครับทุกคนนี่ครับเมนูเขาจะเริ่มที่60บาทนะครับมีพวกอเมริกาโน่ลาเต้คาปูชิโน่อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นพวกนมด้วยนะครับมีโกโก้มีนม เมนูฝั่งนี้จะเป็นชาพวกชาเขียวชาไทยอะไรเงี้ยนะฮะก็เริ่มต้นที่60บาทเช่นกันครับทุกคนแล้วก็มีพวกเมนูโซดานะฮะเครื่องดื่มน่าทานหลายเมนูนะเดี๋ยวเราสั่งเครื่องดื่มแล้วก็นั่งพักสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูโซนด้านข้างอีกโซนหนึ่งซึ่งโซนนี้ผมเพิ่งไปเห็นมาเหมือนกันเขามีมุมเยอะอยู่เหมือนกันป่ะเดี๋ยวผมสั่งอะไรทานนั่งเล่นก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอีกมุมหนึ่งที่ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูฮะไปทุกคนเมนูที่สั่งมาคือชาเขียวนมสดแล้วก็มีซอสโกโก้ด้วยนะครับเป็น3ชั้นเป็นเลเยอร์อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองมาทานกันโกโก้ที่นี่ค่อนข้างเข้มข้นมากครับหอมเขาทำมาเป็นเลเยอร์เลยนะมี3เลเยอร์เลยครับชาเขียวนมสดแล้วก็โกโก้อยู่ด้านใต้เลยด้านบนก็เป็นชาเขียวเมนูนี้อร่อยทุกคนแนะนำเลยนะดูดเป็นเลเยอร์ก่อนดีกว่าโอ้ยเครื่องดื่มดีนะทุกคนที่นี่เขาก็มีแบบเป็นเหมือนสแน็คทานเล่นอะไรด้วยนะฮะแต่ผมเป็นคนไม่ได้ทานพวกนั้นไงเห็นมีพวกเหมือนเป็นเฟรนช์ฟรายมีอะไรเงี้ยใครมีเด็กๆติดมาด้วยก็น่าจะถูกใจแหละเดี๋ยวนั่งพักในนี้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอีกมุมหนึ่งมุมสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้ไปถ่ายมาให้ทุกคนดูเป็นเหมือนแบบกึ่งแคมปิ้งนะโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันที่มุมนั้นดีกว่าเดี๋ยวทานแก้วนี้เสร็จก็เดี๋ยวไปถ่ายให้เลยแล้วมุมนั้นเสร็จก็จะกลับบ้านแล้วตรงนี้ครับที่ผมบอกทุกคนไว้เป็นมุมที่ซ่อนอยู่เหมือนกันนะใครมานี่ถ้าไม่ได้สังเกตอาจจะไม่ได้เข้ามาถ่ายในมุมนี้นะครับมุมนี้สวยอยู่นะจะมีเป็นเหมือนเป็นกระโจมนะครับแล้วก็มีที่นั่งอะไรเงี้ยให้เราไปถ่ายรูปได้เลยโซนนี้ถือว่าเก๋ดีครับเป็นกึ่งเหมือนฟิลแบบแคมปิ้งอะไรประมาณนี้ฮะสวยใครอยากนั่งเอาดอก็มุมนี้ได้นะก็จะมีโต๊ะเนี้ยครับเชื่อว่าน่าจะถูกใจสาวกที่ชอบถ่ายรูปสายคาเฟ่ต่างๆแน่นอนครับสำหรับคาเฟ่ที่นี่ก็ใครมีโอกาสมานครปฐมหรือราชบุรีนะครับก็มาแวะที่คาเฟ่นี้ได้เลยเชื่อว่าถ่ายรูปเพลินแน่นอนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งให้ LT Journey ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ